วัสดีครับมาพบกับปั๊กอีกแล้วนะครับผมมาพบกับปั๊กนะครับผมก็จะได้เจอสินค้าใหม่ๆที่ปั๊กจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะครับผมแล้ววินาทีนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแกดเจ็ตเนี่ยสัก1รุ่นเนี่ยต้องหนีไม่พ้นรุ่นนี้แน่นอนนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วกำลังโด่งดังมากนั่นก็คือ Garmin Forerunner 245ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะครับ Garmin Forerunner 245นะครับผมปั๊กขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับถึงอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Garmin Forerunner 235ครับ Garmin Forerunner 235เนี่ยเป็นนาฬิกาแกดเจ็ตวิ่งนะครับผมที่ครองตลาดนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมมากของนักวิ่งเนื่องจากทั้งออปชันทั้งฟังก์ชันและราคาเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิ่งปั่นจักรยานนะครับผมหรือกีฬาอื่นๆนะครับมีทั้งพวก VO2 Max มี Recovery Time นะครับมีพวก All Day Tracker ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ราคาเป็นมิดด้วยนะครับสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับปี2019เนี่ยตัว Forerunner 235เนี่ยก็ถือว่าครองตลาดของ Gadget เนี่ยมาเป็นระยะเวลาถึง4ปีแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับที่ Garmin Forerunnerจะพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ Garmin Forerunner 245นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามาดูกันครับว่า Garmin Forerunner 245จะมีออปชันอะไรใหม่ๆที่เสริมเข้ามาออปชันอะไรใหม่ๆที่ดีกว่า Garmin Forerunner 235เดี๋ยวตามบักมาดูกันได้เลยครับแล้วก็อยู่ในมือของปั๊กแล้วนะครับผม Garmin Forerunner 245นะครับผมอันนี้เพิ่งแกะกล่องมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน1กล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องมีนาฬิกาแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าแกะกล่องแล้วไม่มีนาฬิกาเนี่ยบอกพนักงานขายได้เลยนะครับว่านาฬิกาหายนะครับผมอันดับที่2นะครับก็จะเป็นคู่มือเหมือนเดิมนะครับผมก็คู่มือในนี้มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับผมสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาก็ได้นะครับผมอันดับ3ก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวนี้นะครับจะใช้สายชาร์จคล้ายๆกับตัวจุกในรุ่นก่อนๆอย่างเช่น Vivo Active นะครับผมหรือจะเป็น Garmin Instinct ที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จลักษณะใกล้ๆเคียงกันก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับผมอันดับแรกที่ปั๊กจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือวัสดุนะครับและรูปลักษณ์ภายนอกนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของ Garmin Forerunner 245ตัวนี้นะครับผมจะดูแตกต่างกับ Garmin Forerunner 235อย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นก็คือความกระทัดรัดนะครับผมและดีไซน์ที่สวยงามขึ้นนะครับผมถ้าเป็น Garmin Forerunner 235เนี่ยถ้าคุณผู้หญิงท่านใดที่อยากจะใส่เนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะค่อนข้างจะเทอะทะนะครับแต่ถ้าเป็น Garmin Forerunner 245ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับลักษณะหน้าจอนะครับค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดนะครับผมตัวสายนะครับเป็น Quick Band นะครับที่เดี๋ยวนี้ Garmin รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะทำกันเพื่อให้เปลี่ยนสะดวกง่ายนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนได้เองเลยไม่เหมือนกับตัว Garmin Forerunner 235ที่จะต้องใช้ไขควงเปลี่ยนนะครับผมตัวกระจกนะครับเป็น Gorilla Glass ตัวนี้น้ำหนักเพียง 38.5 กรัมเท่านั้นนะครับว่า Garmin Forerunner 235เบาแล้วตัวนี้เบากว่าอีกนะครับผมแล้วตัวนี้ขนาดนะครับคือ 42.3 คูณ 42.3 คูณ 12.2 นะครับผมซึ่งค่อนข้างเล็กกระทัดรัดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเอาใจผู้หญิงแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากจะใส่นาฬิกาแกดเจ็ตและดูกระทัดรัดนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันด้านในจะสวยงามกว่าไหมลองไปดูกันได้เลยครับแล้วตอนนี้นะครับปั๊กก็ได้เปิดเครื่อง Garmin Forerunner 245แล้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันด้านในว่ามีอะไรแตกต่างจาก Garmin Forerunner 235ปั๊กบอกได้คำเดียวเลยครับว่าค่อนข้างจะแตกต่างเลยอย่างกับเป็นรูปโฉมใหม่เลยครับอันดับแรกนะครับปั๊กจะพูดถึงกิจกรรมนะครับในการออกกำลังกายของ Garmin Forerunner 245ตัวนี้จะมีเยอะกว่า Garmin Forerunner 235นะครับการวิ่งวิ่งเทสเมลปั่นจักรยานสวิมพูลหรือถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะมีพวกเทรลรันนิ่งจักรยานนะครับค่อนข้างมากมายเลยคาร์ดิโอโยคะมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับอันดับแรกอันดับที่2นะครับปั๊กจะย้อนกลับไปดูในส่วนของ All Day Tracker นะครับ All Day Tracker ของ Garmin Forerunner 245นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีทั้ง Training Status นะครับผมที่จะจับได้ทั้ง VO2 Max นะครับผมหรือประเมินสภาพร่างกายนะครับ
หรือจะเป็นพวก Recovery Time นะครับตัวนี้ก็จับได้นะครับผมแล้วก็จะมีหน้าจอตัวนี้นะครับที่จะรวมนะครับอัตราการเต้นของหัวใจค่าความเครียดตัวนี้นะครับถ้าเป็น Garmin Forerunner 235ไม่มีแล้วก็ออปชั่นใหม่ตัวนี้ครับอันนี้คือ Body Battery นะครับผมอารมณ์เหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะคำนวณว่าเราออกกำลังกายเราใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ของร่างกายเราไปเท่าไหร่และเหลือแค่ไหนควรพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะครับผมต่อไปครับเรามาดูกันที่ตัวของตัวนี้เลยครับผมเพาออกซิเจนนะครับผมเพาออกซิเจนเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่น Garmin Fenix 5 X Plus นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับทาง Garmin เนี่ยใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆแล้วและ Garmin Forerunner 245ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ออกซิเจนเพาตัวนี้นะครับผมได้ใส่เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วถ้าสำหรับรุ่นที่เป็นมิวสิกนะครับผมตัวนี้ครับ Spotify นะครับผมยังมีเป็นแอปดิจิตอลนะครับผมที่เอาไว้สตรีมเพลงนะครับส่วนของตัว Garmin Forerunner 245ตัวนี้นะครับผมก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้ครับจะเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับนั่นก็คือ Garmin Coach นะครับที่จะสามารถให้เรากำหนดระยะทางที่เราต้องการซ้อมนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ชที่คอยบอกว่าเราออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างเราจะวิ่งระยะไหนให้ดีขึ้นนะครับ Garmin Coach ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของผู้ที่ใช้งานตัวนี้แน่นอนนะครับผมและตัวนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่อีกฟังก์ชันนึงนะครับที่ปักบอกได้เลยปักรู้ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างว้าวเลยนะครับนั่นก็คือ Running Awareness นะครับผม Running Awareness คืออะไรนะครับผมถ้าสมมติว่าเราวิ่ง City Run นะครับผมแล้ววิ่งคนเดียวถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรที่เราจะเจอนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ emergency ตัวนี้ส่งไปหาใครนะครับผมโดยการเชื่อมต่อกับ Garmin Connect นะครับแล้วตั้งค่าได้เลยตั้งเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเมสเซจหรือข้อความหรืออีเมลก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะส่งไปทันทีครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ตอนนี้บางคนเนี่ยได้ Garmin Forerunner 245ไว้ในครอบครองเรียบร้อยแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ครับว่าได้ครอบครองแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือบางคนมือใหม่เลยครับที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Garminยังไม่รู้เลยว่าวิธีการตั้งค่ากับนาฬิกา Garmin Forerunner 245กับมือถือยังไงบ้างอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยโหลดก่อนเลยครับแอป Garmin Connect นะครับแอป Garmin Connect ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับ Garmin ทุกๆรุ่นเลยนะครับตัว Garmin Forerunner 245ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้แอป Garmin Connect เหมือนกันแล้วหลังจากโหลดแอปแล้วทำยังไงต่อตามมาฟังปักได้เลยครับต้องทำยังไงต่อครับหลังจากที่โหลดแอป Garmin Connect แล้วนะครับผมสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยใช้ Garmin นะครับกดไปที่สร้างบัญชีได้เลยนะครับแต่บางคนที่เคยใช้ Garmin แล้วนะครับผมรุ่นอื่นๆแล้วมาใช้รุ่นนี้นะครับผมกดไปที่ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับหลังจากที่สร้างบัญชีนะครับหรือลงชื่อเข้าใช้เข้ามานะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่เจอหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับอยากให้เปิดบลูทูธก่อนนะครับที่เครื่องนะครับอย่างเครื่องของปาร์คตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมกดไปที่เลือกดูอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดนะครับผมเลือกไปที่ Forerunner นะครับผมดูนาฬิกาของเราได้เลยครับสำหรับบางคนที่ใช้เป็น Forerunner 245ปกตินะครับก็จะมีอยู่ด้านบนสำหรับบางคนที่ใช้ Forerunner 245 Music ก็อยู่ด้านล่างอย่างตัวที่ปักใช้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Forerunner 245 Music กดไปที่ตัวนี้ได้เลยครับผมตัวนี้กดอนุญาตนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องกำลังค้นหาโอเคเรามาเบรกที่ตัวเครื่องกันแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวนาฬิกากันครับเรามาดูที่ตัวนาฬิกานะครับผมตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับมันจะขึ้นว่าpair with phone นะครับเรากด yes ได้เลยหลังจากนั้นนาฬิกาจะค้นหาครับผมตัวนี้นะครับในมือถือมันจะฟ้องขึ้นมานะครับว่าใช่นาฬิกาตัวนี้หรือเปล่าเรา connect it ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรารอได้เลยครับผมรอให้มันซิงค์กันครับครับผมหลังจากที่เรากดแพร์นะครับแล้วในมือถือเนี่ยจะให้กรอกอายุน้ำหนักส่วนสูงเวลานอนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดซิงค์นาวนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเด้งเข้ามาสู่เป็นตัวหน้าจอตัวนี้ที่จะมีเวลาแล้วก็มีระยะทางสำหรับบางคนนะครับที่มาถึงหน้าจอแล้วแล้วไม่รู้จะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวปั๊กจะลองอธิบายให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับปุ่มด้านนี้จะมี3ปุ่มนะครับปุ่มด้านนี้จะมี2ปุ่มนะครับผมแล้วตรงหน้าจอนะครับจะมีเขียนอธิบายไว้ครับว่าแต่ละปุ่มคืออะไรไลท์อัพดาวสตาร์ทแบ็กนะครับผมอย่างปุ่มไลท์นะครับถ้าเรากดครับตามชื่อเลยปิดเปิดไฟนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ปุ่มไลท์นะครับถ้าเรากดค้างไว้มันจะเป็นเมนูโฮมครับเหมือนเป็นเมนูลัดที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้คือกดแบ็กนะครับอันนี้คือขึ้นลงอัพดาวอันนี้คือขึ้นอันนี้คือลงนะครับถ้าเราจะตกลงอย่างเช่นเราต้องการจะล็อกหน้าจอนะครับเราก็กดตัวนี้อันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราต้องการจะปลดล็อกก็คือกดปุ่มไลท์ค้างไว้เหมือนเดิมก็คือปลดล็อกนะครับผมจากนั้น
าจอนี้ครับหน้าจอหลักของมันผมขอเรียกว่ามันเป็นหน้าจอหลักของมันนะครับเรากดขึ้นลง up down เนี่ยมันจะเป็น all day tracker ครับที่ปักเคยอธิบายไว้ว่าข้างต้นว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นการวิ่งล่าสุดนะครับผมตัวนี้ประวัตินะครับ Spotify นะครับหรือจะเป็น Pulse Oxygen นะครับ My Day นะครับแคลอรี่ต่อวันนะครับหรือจะเป็นพวกการดู Heart Rate นะครับค่าความเครียดหรือ Body Battery นะครับแค่จากหน้าจอหลักเรากดขึ้นลงเท่านั้นนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับแล้วในวิดเจ็ตตัวเนี้ยนะครับผมก็ยังสามารถเลือกเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมว่าเราอยากจะเสริมอะไรใน All Day Tracker ของเราค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับสำหรับ Garmin Forerunner 245ทั้งเรามาดูในกล่องของมันว่ามีอะไรบ้างนะครับทั้งออปชันใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆนะครับรูปทรงอะไรใหม่ๆเนี่ยของ Garmin Forerunner 245แล้วก็วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Garmin Connect นะครับกับนาฬิกา Garmin Forerunner 245นะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับถึงช่วงเวลาที่เราจะมาบอกครับว่าตอนนี้ Garmin Forerunner 245เนี่ยมีจำหน่ายที่ Evolin เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ No Music นั่นก็คือแบบไม่มีเพลงนะครับผมจะมีด้วยกันถึง2สีนั่นก็คือสี Sleteนะครับแล้วก็สีเยลโล่นะครับผมส่วนตัวที่มีมิวสิกนะครับผมจะมีด้วยกันถึง3สีเลยนะครับนั่นก็คือสีแบล็คนะครับผมสีอัลควาแล้วก็สีเรดนะครับก็คือดำฟ้าแดงนะครับผมรวมกันทั้งหมดนะครับ5สีนะครับตอนนี้นะครับมีจำหน่ายที่เอเวอเรนทุกสาขานะครับไม่ใช่แค่มีจำหน่ายเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นนะครับทั้งผ่อน 0% หรือใช้แลกแต้มนะครับด้วยนะครับอีกมากมายนะครับสามารถมาดูทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทางหน้าร้านได้เลยถ้าหลายคนสงสัยว่าแล้วเอเวอเรนเนี่ยจะซื้อที่ไหนนะครับอันดับแรกครับช่องทางแรกนะครับแนะนำเลยครับที่เว็บไซต์ www.evolinshop.com ของเรานะครับจะไม่ได้มีแค่Garmin Forerunner 245เท่านั้นนะครับจะมีอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจะเป็นอุปกรณ์วิ่งเสริมมากมายเลยนะครับสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ได้อันดับที่2นะครับนั่นก็คือหน้าร้านของเราทั้ง7สาขานะครับสะดวกที่ไหนนะครับแนะนำให้เข้าไปเลยครับเพราะว่าที่หน้าร้านของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์มากมายให้เลือกสรรนะครับไม่ใช่แค่เลือกสรรเท่านั้นไม่ใช่แค่ชมเท่านั้นสามารถลองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือนาฬิกาเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเราจะมีพนักงานต้อนรับนะครับพนักงานให้บริการนะครับและให้คำแนะนำเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับผมสำหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องการวิ่งหรืออะไรเนี่ยก็สามารถคุยกับน้องพนักงานได้ครับน้องพนักงานของเราเนี่ยบริการดีมากๆเลยจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วสำหรับวิธีที่3นะครับนั่นก็คือถ้าหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดด้านล่างลิงก์นี้ได้เลยนะครับของ YouTube ตรงนี้นะครับผมสามารถกดไปที่ลิงก์เพื่อไปดูอุปกรณ์สินค้าต่างๆมากมายได้เลยครับทั้ง3วิธีนะครับสะดวกแบบไหนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับปั๊กก็ขออนุญาตฝาก Garmin Forerunner 245นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้ออปชั่นเยอะกระทัดรัดเหมาะสมและสวยมากนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการพัฒนาจาก Garmin Forerunner 235ที่เหมาะสมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วปั๊กขอฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนและกด Subscribe นะครับผมทางช่อง YouTube ของ Evolin ของเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานของปั๊กไปเรื่อยๆนะครับและครั้งหน้านะครับปั๊กจะมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยล่ะวันนี้ปั๊กขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปวิ่งเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ